ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup10:12 น.กรรมาธิการแก้รัฐธรรมนูญทบทวนเนื้อหาตัดสินมาตราออกก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมโดยไพบูลย์ยืนยันไม่ตัดออกก็ผ่านวาระ3 10:25 น.สมศักดิ์ย้ำฝ่ายการเมืองไม่เกี่ยวแม่เพนกวินขอพาลูกไปรักษาโรงพยาบาลศูนย์ธรรมศาสตร์โยนโรงพยาบาลรัชทันพิจารณา10:30 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองปรับเพิ่ม50 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 28,200 บาทขายออกบาทละ 28,300 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 27,697 บาท 32 สตางค์ขายออกบาทละ 28,800 บาท10:43 น.พรเพชรยืนยันสวยังไม่คุยการโหวตแก้รัฐธรรมนูญแต่รับมีการหารือเสนอยติให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความล่าสุด 10:54 น.นายกรัฐมนตรีส่งโฆษกรัฐบาลถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2564เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup